แล้วต้องทำจิตถึงขั้นไหนจึงจะดึงดูดเงินได้ครับโอ้โหเอางั้นเฉลยคุณณัฐพลเงินก็คือพลังงานเงินอะไรก็ตามที่จับต้องได้จับต้องได้จับต้องได้เงินคือกระดาษใช่ไหมฮะนี่สมมติเป็นเงินใช่ไหมเห็นไหมครับอะไรที่จับต้องได้เนี่ยจำไว้เลยครับเป็นอะไรถ้าย่อยสสารออกไปเป็นก็เป็นพลังงานสรุปคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับงงไหมฮะแม้ว่าจะจุดไปแล้วนะฮะจิตเผานะครับจุดเผากระดาษเผาให้ดูก็ได้เดิมเป็นสสารอยู่นะครับมันจับต้องได้สสารต่อไปจะเป็นพลังงานเป็นแล้วเนี่ยพลังงานความร้อนจัดการแล้วเนี่ยเห็นอย่างดูดีนะครับอธิบายต่อไปอีกสองประโยคก็จบแล้วนี่ว่าไอ้พวกกระตี้กระเตวเนี่ยก็ยังเป็นพนานหนึ่งเป็นสสารอย่างเป็นก้อนทีนี้ควันยังเป็นสสารอยู่นะครับควันเห็นไหมฮะยังเป็นสสารอยู่นะควันเห็นไหมเสือก็สลายไปเข้าไปสู่ในชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศนี่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงจะเผาไปก็ตามมันก็ยังวนอยู่ในบรรยากาศก็คือไปปะปนเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่กันทั้งโลกใบนี้นะครับเห็นไหมทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้นะในส่วนตัวของลุงนะลุงคิดว่ามีมนุษย์เท่านั้นนะฮะจะรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์ก็จะสามารถควบคุมพลังงานไม่บริสุทธิ์นี้ได้งงไหมฮะ พลังงานบริสุทธิ์นี้จะเข้ามาควบคุมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นได้โอ้โหนี่ธรรมดาได้ภาษานี่ดู นะงั้นความจำที่เคยจำมากฎไตรลักษณ์นะกฎพระไตรลักษณ์ก็คือทุกขังอนิจจังอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตามันจะเป็นอนัตตาได้ไงปล่อยแบบก็อยู่ในวนอยู่ในอากาศเข้าใจยังพอได้นะครับ นั้นได้แค่ภาษารวมความแล้วนานๆต่อไปนี้คนไหนก็ตามที่ได้ยินได้ฟังทุกครั้งอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาอย่าไปฟังต่อเพราะจำมาเข้าใจไหมครับฟังต่อก็เสียอาจจะมีปากฝีปากดีก็ได้อย่าไปฟังต่องั้นทุกวันต้องปฏิบัติได้ถึงปฏิบัติได้ถึงหรือยังเราจะถึงอย่างถึงระดับไหนโสดาสกทาอนาและอรหันต์ต้องถามจี้ไปอย่างนั้นเลยต้องจี้แล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วกลั่นมากรองมาแล้วก็จี้เอานะแจ้งเพื่อแซบเอาไว้เด้อสิบอกให้นะฮะ